สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดระยอมาได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ที่ขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนน้อยที่อาจใช้ไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเห็ดเข็มทองนะครับผมว่าคนเป็นกดไหลย้อนกินได้หรือเปล่าผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอ่ะไม่ต้องบอกก่อนมาดูค่า pH กันก่อนค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ำกว่า7แสดงว่าน้ำอาหารหรือว่าของเหลวเช่นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของเห็ดเข็มทองจะอยู่ที่ 6.35 นะครับมันต่ำกว่า7ใช่ไหมใช่แต่ว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะ567เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรดไหลย้อนกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอาการกรดไหลย้อนจะกำเริบเลยดังนั้นกรดไหลย้อนกินได้ใช่ไหมใช่แต่ไม่ว่าจะเป็นเว็บต่างประเทศหรือว่าเว็บไทยนะครับผมเขาก็ได้บอกว่าเห็ดเข็มทองเนี่ยคนเป็นกรดไหลย้อนอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็ดเข็มทองย่อยยากนะครับผมถึงแม้มันจะมีไฟเบอร์นะครับผมไฟเบอร์ดีต่อคนเป็นกรดไหลย้อนมากๆเพราะว่าทำให้เราย่อยง่ายขับถ่ายง่ายและยังสามารถช่วยดูดซับกรดในกระเพาะได้คือคนเป็นกรดไหลย้อนอ่ะเพราะว่ากรดเล่นงานไงการที่กินอาหารที่มีไฟเบอร์ก็อาจจะช่วยตรงนี้ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นเว็บไหนเว็บต่างประเทศเว็บไทยต่างก็บอกว่าควรหลีกเลี่ยงเห็ดเข็มทองเพราะว่ามันย่อยยากนะครับผมถ้าหากย่อยยากเนี่ยคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยอ่ะถ้าเรากินอะไรที่มันย่อยยากปุ๊บร่างกายเราสลั่งกรดออกมาอัตโนมัติเลยครับผมเพราะว่ามันอยากให้อาหารน่ะออกไปจากกระเพาะไวๆไงร่างกายมันก็หลั่งกรดออกมามากกว่าเดิมซึ่งนั่นก็ทำให้กลายเป็นกรดครับผมคือมันก็กลายเป็นกรดย้อนเรื้อรังที่มาทันทีถ้ากรดออกมาเยอะขึ้นมาที่อกก็กลายเป็นแสบอกเป็นอัดอกถ้ามันขึ้นมาเยอะอีกก็ขึ้นมาที่คอก็กลายเป็นกรดไหลย้อนขึ้นคอคือถึงแม้บางเว็บก็จะบอกว่ากินกินเห็ดเข็มทองมีไฟเบอร์ช่วยย่อยแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลก็ได้ครับผมก็เหมือนอาหารทะเลอ่ะบางคนกินอาหารทะเลได้บางคนกินอาหารทะเลไม่ได้บางคนแพ้ยาตัวนี้บางคนไม่แพ้ยาตัวนี้บางทีเห็ดเข็มทองอ่ะก็อาจจะเป็นหนึ่งในอาหารพวกนั้นเหมือนกันที่เราอาจจะต้องลองด้วยตัวเองก่อนแต่ผมหาข้อมูลอ่ะเว็บค่อนข้างหลายเว็บไซต์อ่ะยังไงก็เจอเว็บไซต์ที่บอกว่าเห็ดเข็มทองเป็นอาหารที่ย่อยยากแล้วก็คนหลีกเลี่ยงสับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเยอะมากกว่าที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเป็นเว็บที่บอกว่าประโยชน์ของเข็มทองอ่ะแต่ว่าอันนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนอ่ะเข้าใจใช่ไหมคือคนที่ไม่เป็นกรดไหลย้อนเข็มทองก็กินได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนอยู่อ่ะแล้วเราก็กินเข็มทองที่ย่อยยากใช่เข็มทองสามารถเพิ่มแก๊สได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้คือจากเว็บอ้างอิงนะเขาบอกว่าเข็มทองประกอบไปด้วยน้ำตาลเหมือนกันแล้วน้ำตาลเนี่ยก็สามารถพอมันย่อยแล้วก็แบบกลายเป็นน้ำตาลที่สามารถเพิ่มแก๊สในกระเพาะอาหารได้อันนี้ผมไม่ได้จะว่าอ่านไว้ในเว็บไหนแต่ว่าผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เอาไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับผมก็สรุปนะครับอาจจะลองด้วยตัวเองก่อนแต่ยังไงก็ตามเห็ดเข็มทองถือว่าเป็นอาหารที่ย่อยยากก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนำคลิปกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ